ขาก็คิดจริงๆว่าเราเป็นมือที่สามอะไรเงี้ยเพราะรถทัวร์มันจอดอยู่หน้าบ้านถ้าเกิดไปอะไรกันตอนนี้ก็คือมันจะชนเป็นไปได้ไหมสองคนนี้จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยคำถามนี้มันควรอยู่ในรายการนี้เราถามจริงๆเป็นไปได้ป่ะในอนาคตตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมดราม่าถล่มโดนด่าหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะล่าสุดต่างคนต่างโสดเจเจพิพัฒน์และก็ปางกัญญารันค่ะคู่พนังละครดังบูงาสาลีควงคู่กันมาเปิดใจประเด็นดราม่าและก็สถานะตอนนี้ในเจเฟิร์สไทม์ EP 32ครั้งแรกของเจกับเลดี้ปางค่ะโดยปางนะคะเผยตอนนี้โสดมาครบ1ปีพอดีทีมงานค่ะก็ถามว่าคนจับคู่ให้เธอเป็นล้านคนมีใครบ้างซึ่งปางนะคะก็เผยว่าเริ่มแรกเลยเป็นมือที่3ของพี่อ้ําพัชราภากับพี่พกงงเลยตื่นมางงมากแล้วคนเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์ซ้ำๆคล้ายๆอย่างนี้อักษรย่อมอม้าด้วยซ้ำมั้งแล้วคนก็เรียกฉันว่ามาปางด้วยผิดไปหมดอักษรย่อก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยก็โยงมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีพี่กึ้งก็คือจริงๆพี่กึ้งก็คือทำงานด้วยเรื่องเพลงทีมงานค่ะก็ถามว่าแล้วเขาจีบไหมปางค่ะก็บอกว่าไม่ได้จีบเป็นเจ้านายฟันธงต่อมาเนี่ยโอบนิธิอยู่ดีๆคนก็จิ้นกันเองเพราะว่าโอบเนี่ยไปให้ดอกไม้ไงซื้อจริงๆวันนั้นก็มีหลายคนที่เขาก็ไปให้เป็นรูปที่คนเห็นแล้วไปจิ้นกันเองทีมงานค่ะก็ถามว่าเขาบอกเธอไปแอบกินข้าวกับโอบเนี่ยหลายรอบมากด้านปางนะคะก็บอกว่าเวอร์มากไปครั้งเดียวแต่มีผู้จัดการด้วยผู้จัดการเขานัดกันก่อนที่ทีมงานนะคะจะเผยว่าคนล่าสุดเนี่ยคนข้างคุณซึ่งปางค่ะก็เผยว่าให้พูดไหมในขณะที่มีข่าวอยู่กับโอบอีกวันนึงเป็นมือที่3เฉยงงมากเอาไงดีวะจะไลน์ไปหาดีไหมเพราะว่าเจดเนี่ยเขาก็นิ่งๆเงียบๆอยู่แล้วตามสไตล์เขาเราก็แบบเอาไงดีวะเริ่มมีคนด่าเยอะแล้วซึ่งทีมงานนะคะก็ถามว่าเขาด่าว่าอะไรปางก็เผยว่าเขาก็คิดจริงๆว่าเราเนี่ยเป็นมือที่3ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไงด้านเจดนะคะก็กล่าวเสริมว่าจากละครด้วยภาพละครอะไรอย่างนี้ละครมันออนพอดีทำให้ปางนะคะกล่าวอีกว่าเหมือนช่วงนั้นเนี่ยลงโปรโมทเยอะก็เลยนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเจดก็ทักมาแบบว่าขอโทษไง say sorry เท่านั้นแหละอยากทักไปนานมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันกี้เจือกอีกไม่คิดว่าจะมาเล่าเลยคือเราเนี่ยไม่อยากรู้แต่ว่าไม่กล้าถามเหมือนกันถามเลยได้ไหมซึ่งปางนะคะก็ถามเจดบ้างนะคะเจ้าตัวก็ตอบว่าตามนั้นตามที่ตอบไปในข่าวเมื่อถามว่าตอนนี้เท่ากับทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครปางก็ตอบว่าไม่มียังไม่อยากมีด้วยซึ่งทีมงานนะคะก็ถามว่าทำไมก่อนที่เจดนะคะจะตอบให้ว่าเพราะว่ารถทัวร์เนี่ยมันจอดอยู่หน้าบ้านครับถ้าเกิดไปอะไรกันตอนนี้ก็คือมันจะชนเข้ามาในรั้วบ้านแล้วถามว่าทำไมปางเนี่ยไม่อยากมีแฟนปางตอบว่าไม่รู้คือเหมือนตอนนี้มันรู้สึกว่ามันโอเคไม่ใช่ไม่อยากมีแฟนอยากมีแฟนแต่มันยังแค่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากกว่ายังไม่อยากไปออกเดทกับใครให้คุยทำความรู้จักได้ยินดีที่จะคุยหรือว่าเรียนรู้ทีมงานเขาก็ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมสองคนนี้จะเป็นไปได้ไหมในอนาคตก่อนที่ปางนะคะจะลั่นว่าเดียวคำถามนี้มันควรอยู่ในรายการนี้เหรอถามจริงๆงานนี้นะคะเจดก็ตอบว่าไอ้เฮ่หมอดูทักบางคนยังทักไม่ถูกเลยอย่าไปพูดถึงอนาคตก่อนที่ปางเขาจะถามเจดว่าช่วงนี้หมอดูทักว่าอะไรเจดตอบว่าสวยเคยถามทีนึงแล้วหมอดูทักว่าละครเรื่องนี้จะดีนะแต่มันจะมีกระแสอยู่สักอย่างนึงส่วนปางนะคะถามว่าได้ดูดวงบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่เห็นมีใครทักเลยว่าซวยหรือจะโดนด่ามีแต่บอกว่าดีแต่บอกว่าช่วงนี้จะมีข่าวไม่คิดว่าจะมีข่าวกับคนนี้จากคลิปนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับของคู่ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีเข้ากันมากคู่นี้เชียร์อยากให้เป็นคู่จริงเหมาะกันมากชอบเสียงเพลงดนตรีทั้งคู่ติดละครมากเคมีเข้ากันสุดๆต้องมีเรื่องต่อไปแล้วทำไมดูเหมาะสมกันมากเราอยากให้เขาทั้งสองคนเป็นคู่กันจริงๆเชียร์เจดให้จีบปางหามากคู่นี้คุยกันน่ารักดีจากที่ไม่มีอะไรตอนนี้อยากเชียร์เลยค่ะชอบค่ะฟิลแบบเพื่อนสนิทฟิลแบบชอบอะไรคล้ายๆกันถ้าคบกันคงออกมาแนวเพื่อนที่รู้ใจเป็นตัวของตัวเองแล้วอีกหนึ่งข้อความในการที่บอกว่าเจดหล่อมากจะหล่อไปไหนละพ่อเอ้ยก็เรียกได้ว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะต้องจินต่ออย่างแน่นอนค่ะดูยังไงยังไงเคมีก็เข้ากันสุดๆไปเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ